สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำลอดช่องสิงคโปร์แตงไทยเป็นเมนูขนมหวานที่อร่อยและคลายร้อนได้ดีเลยทีเดียวค่ะวันนี้มาแบ่งปันสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพสำหรับคนที่กำลังมองหาอาชีพเสริมค่ะบอกละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะไปรับชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาทำในส่วนของตัวแป้งกันก่อนค่ะต่อไปเราก็จะตั้งน้ำก่อนนะคะก็จะต้มน้ำให้ร้อนก่อนค่ะในขั้นตอนนี้พอใส่น้ำลงไปเสร็จนะคะเราก็จะเปิดไฟใช้เป็นไฟแรงแล้วก็ใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วก็รอจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาพอต้มน้ำมาจนร้อนเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สจากนั้นก็นำไปผสมแป้งมันที่เราเตรียมไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำแป้งมันที่เตรียมไว้นะคะมาทำแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางต่อไปเราก็จะนำน้ำร้อนจัดนะคะเทลงไปผสมกับแป้งมันค่ะโดยในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เป็นน้ำที่ร้อนจัดเท่านั้นในการผสมแป้งนะอย่าใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาค่ะเพราะจะทำให้ตัวแป้งไม่จับตัวกันส่วนในขั้นตอนนี้แป้งยังมีลักษณะที่ร้อนอยู่นะคะเราก็จะใช้ไม้พายในการคนผสมแป้งไปจนกว่าจะเริ่มอุ่นเริ่มที่จะใช้มือนวดได้เดี๋ยวเราค่อยจะมาใช้มือนวดค่ะพอคนผสมแป้งมาจนแป้งเริ่มอุ่นแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาใช้มือในการนวดแป้งค่ะโดยในขั้นตอนการนวดแป้งลักษณะแป้งแห้งเกินไปก็สามารถทยอยเติมน้ำร้อนจัดลงไปผสมได้นะคะหรือถ้าแป้งแฉะเกินไปก็สามารถทยอยเติมแป้งมันลงไปผสมได้เช่นกันค่ะพอเรานวดแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันดีแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งของเราไว้ก่อนค่ะพักไว้30นาทีเพื่อให้แป้งได้อิ่มน้ำค่ะในช่วงที่พักแป้งแนะนำให้หาภาชนะมาปิดไว้ด้วยค่ะกันตัวแป้งแห้งนะพอพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งออกมานวดก่อนค่ะเพื่อให้แป้งได้คลายตัวก่อนที่เราจะนำแป้งลงไปนวดนะคะแนะนำให้โรยแป้งมันบางๆก่อนค่ะแป้งจะได้ไม่ติดนะเสร็จแล้วเราก็จะนำแป้งลงไปนวดค่ะโดยในขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้เวลานวดนานนะนวดพอให้แป้งคลายตัวก็พอค่ะพอนวดแป้งคลายตัวดีแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งมันมาทาที่ถุงมือของเราด้วยนะเพื่อกันตัวแป้งติดมือค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไม้พายนะคะตัดแบ่งแป้ง2ส่วนค่ะพอแบ่งแป้งเป็น2ส่วนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งมาผสมสีผสมอาหารกันเลยค่ะสีแรกนะคะเราก็จะใช้เป็นสีเขียวแอปเปิลค่ะความเข้มอ่อนของสีก็ปรับได้ตามความชอบเลยนะคะพอใส่สีผสมอาหารลงไปเสร็จนะคะเราก็จะนวดผสมแป้งและสีผสมอาหารไปจนกว่าจะเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันดีแล้วนะคะลักษณะสีแป้งก็สวยกำลังดีค่ะแป้งที่ใช้ได้จะต้องยืดหยุ่นง่ายไม่ขาดง่ายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะไปทำสีใหม่กันต่อเลยสีต่อไปนะคะเราก็จะใช้เป็นสีผสมอาหารใช้เป็นสีชมพูแดงเชอรี่ค่ะส่วนความเข้มอ่อนของสีก็ให้ปรับได้ตามความชอบเลยนะคะพอใส่สีผสมอาหารลงไปเสร็จเราก็จะนวดผสมแป้งและสีผสมอาหารไปจนกว่าจะเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วค่ะลักษณะตัวแป้งก็เหมือนเดิมนะยืดหยุ่นง่ายไม่ขาดง่ายค่ะต่อไปเราก็จะนำแป้งมาขึ้นรูปกันเลยค่ะก่อนที่เราจะขึ้นรูปแป้งนะคะเราก็จะนำแป้งมันมาโรยบางๆที่เขียงก่อนนะคะเพื่อกันตัวแป้งติดเขียงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำตัวแป้งลงไปคึงที่เขียงนะคะคึงให้เป็นลักษณะทรงกระบอกค่ะเวลารีดจะได้รีดง่ายพอคึงจนได้รูปทรงกระบอกแล้วเราก็จะนำไม้รีดแป้งมารีดให้เป็นแผ่นบางค่ะส่วนความหนาบางก็ให้เรารีดได้ตามต้องการเลยนะพอรีดจนได้ความหนาบางตามต้องการแล้วเราก็จะนำมาขึ้นรูปกันเลยค่ะส่วนความหนาบางของแป้งนะคะก็อย่าให้หนาเกินไปแล้วก็อย่าให้บางเกินไปนะเพราะถ้าแป้งหนาเกินไปก็จะทำให้เราทานยากค่ะถ้าแป้งบางเกินไปเวลาเราหั่นแล้วนำไปต้มนะคะตัวแป้งของเราก็จะเละหรือว่าขาดง่ายค่ะก่อนที่จะหั่นแป้งนะคะแนะนำให้ใช้แป้งมันโรยบางๆที่แผ่นแป้งด้วยนะคะเพื่อกันตัวเส้นแป้งติดกันค่ะและในส่วนของมีดก็เช่นกันนะให้ใช้แป้งมันค่ะทาบางๆเพื่อไม่ให้เส้นแป้งติดกันค่ะพอเราหั่นเส้นแป้งเสร็จแล้วเราก็จะนำแป้งมันนะคะมาโรยแล้วก็คลุกรวมกันผสมแบบนี้เลยค่ะการที่เราใช้แป้งมันคลุกรวมกันแบบนี้นะคะก็จะช่วยทำให้เส้นแป้งของเราไม่ติดกันค่ะตอนนี้เราก็ได้หั่นเส้นแป้งเสร็จแล้วนะคะลักษณะเส้นแป้งของเราก็จะประมาณนี้เลยใครชอบเส้นเล็กใหญ่ประมาณไหนก็หั่นได้ตามความชอบเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำในส่วนของแป้งสีชมพูกันเลย
ในส่วนของแป้งสีชมพูนะคะเราก็จะทำให้เป็นก้อนกลมเล็กๆแบบนี้นะเวลาทานจะได้ทานง่ายค่ะหรือในขั้นตอนนี้ใครจะนำตัวแป้งสีชมพูไปทำเป็นเส้นหรือจะนำไปทำตัวคองแคลงก็ได้ค่ะเอาตามสะดวกแล้วก็ตามถนัดของตัวเองเลยนะส่วนของเราก็จะปั้นให้เป็นลักษณะก้อนกลมเล็กๆแบบนี้ค่ะเวลาทานจะได้ทานง่ายตอนนี้เราก็ได้ปั้นแป้งสีชมพูเสร็จแล้วนะคะและในส่วนแป้งสีชมพูเราก็ได้นำไปหั่นเป็นเส้นเช่นกันนะแต่ก็หั่นเล็กน้อยประมาณนี้ค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำแป้งเสร็จทั้ง2ตัวแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยส่วนในขั้นตอนนี้นะเราก็จะกดตัวคองแคลงเล็กน้อยค่ะแล้วก็นำไปผสมกันแบบนี้นะต่อไปเราก็จะมาตั้งน้ำสำหรับต้มแป้งกันเลยค่ะโดยในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะเปิดไฟใช้เป็นไฟแรงค่ะจากนั้นก็ใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมเสร็จแล้วก็รอจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาค่ะในช่วงที่รอให้น้ำเดือดนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำเปล่าไว้สำหรับแช่ตัวแป้งกันค่ะในวันนี้เราใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาใครจะใช้เป็นน้ำเย็นจัดก็ได้นะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำมาจนร้อนเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ตัวแป้งลงไปต้มกันเลยค่ะโดยในขั้นตอนนี้ถ้าน้ำไม่ร้อนเดือดขึ้นมาแบบนี้แนะนำอย่าใส่ตัวแป้งลงไปต้มเด็ดขาดค่ะเพราะจะทำให้ตัวแป้งของเราเละแล้วก็เป็นเส้นไม่สวยนะพอใส่ตัวแป้งลงไปเสร็จก็อย่าเพิ่งคนนะคะรอให้แป้งเซตตัวดีก่อนค่ะพอแป้งเซตตัวดีเราค่อยคนนะการที่คนแบบนี้ก็เพื่อต้องการให้ตัวแป้งของเราแยกตัวกันออกค่ะพอแป้งเริ่มเซตตัวดีนะคะเราก็จะคนแป้งเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ตัวแป้งของเราหลุดออกจากกันนะไม่ต้องใช้เวลาคนนานค่ะพอคนจนตัวแป้งแยกตัวกันออกดีแล้วนะคะเราก็จะต้มต่อไปจนกว่าตัวแป้งจะสุกลอยตัวขึ้นมาค่ะโดยในขั้นตอนนี้ก็ให้เราใช้ไฟแรงเหมือนเดิมนะต้มไปจนกว่าตัวแป้งจะลอยตัวขึ้นมาค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มตัวแป้งมาจนลอยตัวขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะแต่ยังไม่ลอยตัวขึ้นมาหมดค่ะเราก็จะรอจนกว่าตัวแป้งจะลอยตัวขึ้นมาหมดนะพอเราต้มมาจนตัวแป้งลอยตัวขึ้นมาหมดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะต้มต่อไปอีก2นาทีเพื่อให้ตัวแป้งของเราที่เป็นก้อนกลมนะคะสุกทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มตัวแป้งมาครบเวลาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะตักตัวแป้งขึ้นไปแช่ไว้ในน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้ค่ะโดยในขั้นตอนนี้นะคะเราจะนำตัวแป้งที่ต้มสุกแล้วมาแช่ไว้ในน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้ค่ะก็จะแช่อยู่ที่30นาทีเพื่อให้ตัวแป้งของเราได้อิ่มน้ำตอนที่เรานำไปทำขนมหวานตัวแป้งของเราจะได้ไม่อืดค่ะตอนนี้เราก็ได้แช่ตัวแป้งไว้ครบเวลาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะตักขึ้นไปพักไว้ให้เสด็จน้ำตอนนี้เราก็ได้ตักตัวแป้งขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปเริ่มทำน้ำกะทิกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะตั้งหม้อค่ะจากนั้นก็ใส่หัวกะทิลงไปในวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องนะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือค่ะใบเตยมัดน้ำตาลสีขาวหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้ค่ะความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบนะต่อไปก็เปิดไฟค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนนะเพราะเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันค่ะส่วนน้ำกะทิเราจะไม่ใช้เวลาต้มนานนะคะต้มพอให้น้ำกะทิเดือดขอบหม้อก็พอค่ะพอต้มจนน้ำกะทิเดือดขอบหม้อดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวแป้งที่เราพักไว้ให้เสด็จน้ำลงไปต้มรวมกันกับน้ำกะทิค่ะพอใส่ตัวแป้งลงไปหมดแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็จะต้มไปอีกจนกว่าน้ำกะทิจะเดือดขอบหม้อขึ้นมาในขั้นตอนการต้มน้ำกะทิกับแป้งไม่ต้องใช้เวลาต้มนานนะคะต้มพอให้น้ำกะทิเดือดขอบหม้อก็พอค่ะพอต้มมาจนน้ำกะทิเดือดขอบหม้อแล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สค่ะจากนั้นก็พักไว้ให้คลายร้อนเดี๋ยวเราค่อยมาตักเสิร์ฟกันนะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีทำลอดช่องสิงคโปร์แตงไทยค่ะสูตรนี้รับรองอร่อยลงตัวสุดๆไปเลยค่ะน้ำกะทิก็มีความเข้มข้นหอมมันหวานกำลังดีส่วนตัวแป้งที่เป็นเส้นนะคะก็จะมีความเหนียวนุ่มส่วนตัวแป้งที่เป็นตัววงกลมหรือว่าตัวคองแคลงนะคะก็จะมีความหนึบหนับมากค่ะที่สำคัญเลยนะคะกลิ่นของแตงไทยก็หอมส่งกลิ่นยั่วมากเลยค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะสูตรนี้สามารถทำกินทำขายสร้างอาชีพได้จริงค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ